แล้วมารดาบอกว่าพระบิดามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลนับแต่พระบิดาออกบวชก็ไม่ยินดีในราชสมบัติข้าพระองค์มาทูลขอทรัพย์สมบัติเหล่านั้นในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ต่อไปทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเราจะมอบอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในที่ประเสริฐสุดให้แทนราหุลเจ้าจงรับอริยทรัพย์อันประเสริฐเอาไว้เถิดสารีบุตรเธอช่วยปลดเปลื้องทุกข์และมอบอริยทรัพย์ด้วยการบรรพชาราหุลให้เป็นสามเณรเถิดราหุลนับแต่นี้ไปเธอก็คือสามเณรราหุลโธ่เมื่อตอนที่สิทธัตถะออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็หวังจะได้นันทะสืบราชสมบัติต่อแต่พระพุทธองค์กลับพานันทะออกบวชเหลือแต่หลานราหุลของเราที่พอจะเป็นรัชทายาทสืบต่อไปพระพุทธองค์ก็พาราหุลไปบวชอีกถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่นานบรรดาศักยวงศ์ก็จะไปบวชจนหมดแน่เราต้องรีบไปทูลขอพรพระพุทธองค์ที่นิโคธารามซะแล้วขอพระพุทธองค์ทรงโปรดด้วยเถิดนับแต่นี้ต่อไปถ้ากุลบุตรผู้ใดที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนาหากบิดามารดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชแล้วขออย่าให้บรรพชาแก่กุลบุตรผู้นั้นเลยพระบิดาเราอนุญาตให้ตามที่ขอพรุ่งนี้เราจะพาพระนันทะและสามเณรราหุลกับเราพระสงฆ์กลับวัดพระเวรุวันที่กรุงราชคฤห นับตั้งแต่ออกบวชเธอก็ไม่มีแก่ใจจะปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์คิดแต่จะกลับไปครองเรือนอยู่ตลอดเวลาจิตใจของข้าพระองค์เฝ้าแต่คิดถึงนางชนบทกัลยาณีชายาของข้าพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่มีแม้แต่ซี่เวลาที่ไม่คิดถึงนางนันทะมากับเราเถิดเราจะให้เธอได้พบเห็นในสิ่งที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อนThank you.
นันทะนั่นคือนางเทพอับสรบนสูงสวรรค์เธอเห็นพวกนางแล้วเป็นอย่างไรนางเทพอับสรเหล่านี้ล้วนแต่มีรูปร่างหน้าตางดงามยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบแม้แต่นางชนบทกาลยานีผู้เป็นชายาของข้าพระองค์ก็ไม่งดงามถึงครึ่งหนึ่งของนางเทพอับสรเหล่านี้เลยนันทะเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เธอเคยคิดว่างามเลิศเลอแท้ที่จริงแล้วก็มีความงามเลิศเลอกว่าอยู่อีกมากข้าพระองค์เห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะจะตั้งใจปฏิบัติธรรมและประพฤติพรหมจรรย์โดยจะไม่ยอมปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่กับนางชนบทกัลยาณีอีกเลยเพราะอย่างไรก็ดีนางเทพอับสรเหล่านี้ก็งดงามกว่านางชนบทกัลยาณีมากมายนะไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจบุรุษให้หลงไหลได้มากเท่ากับสตรีไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจสตรีให้หลงไหลได้มากเท่ากับบุรุษแท้จริงแล้วความรักก็เปรียบดังเครื่องพันธนาการที่มัดตรึงเหนียวแน่นให้ลุ่มหลงอยู่ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและจมอยู่ในกองทุกข์ร่ำไปถูกต้องแล้วนันทะไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้